ผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่นะครับสปีดไรเดอร์ในช่วงที่2ครับแน่นอนครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:34 น.นะครับเราก็จะมีในเรื่องของแวดวงรถจักรยานยนต์ว่าจะเป็นข่าวสารนะครับการเปิดตัวรถเทสรถนะครับตอบข้อมูลข่าวข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในการแก้ไขในการโมดิฟายต่างๆรวมไปถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับวันนี้แน่นอนครับมิกกิ้งจะมาตอบปัญหาต่างๆมากมายแต่พี่ตู่ไม่อยู่นะพี่ตู่ติดงานไปเทสรถที่เชียงใหม่และจะเอาข้อมูลมาคุยกันก่อนอื่นก่อนเข้าเนื้อหาสาระครับต้องขอขอบคุณนะครับนิยสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับพูดถึงตู่แล้วลืมบอกเลยตั้งแต่เบรกแรกผมบอกคุณผู้ชมทุกท่านถามว่าหายไปไหนเราส่งไปทำงานครับครับผมบอกว่ามีกิจกรรมของ Honda Honda เป็น Honda Grand Touring นะครับเป็นแรลลี่รถ CRFL กับ CRF Rally 250นะครับแล้วก็ส่งคุณตู่ขึ้นไปเทสแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศกลับมาฝากคุณผู้ชมใช่นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี้เราไปไหนพี่เราวันเสาร์เนี่ยเราไปขอนแก่นไบวิกนะครับเจอกันแน่นอนพี่กิ๊งไม่ว่าพี่กิ๊งต้องไปประกอบแม่เนี่ยพี่กิ๊งวันเสาร์ก็ไปใช่ใช่ไปอ๋อพี่กิ๊งก็ไปของบิ๊กวิงพระรามสามเหมือนกันกิจกรรมครับเพราะว่าบิ๊กวิงเขามีจัดกิจกรรมทุกๆสิ้นเดือนอยู่แล้วนะครับก็ท่านใดสนใจอ่ะก็เข้าไปในเพจของบิ๊กวิงพระรามสามได้นะครับก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับก็มีค่าใช้จ่ายก็ไปดูในเพจได้เลยนะครับผมก็ส่วนหนึ่งในนั้นที่ไปท่องเที่ยวราชบุรีเดี๋ยวคราวหน้าเลยพี่คราวหน้าเขาสิ้นเดือนอันนี้มันไปตรงกับผมไปขอนแก่นครับเดี๋ยวคราวหน้าไปร่วมด้วยบอกบิ๊กวิงด้วยเดี๋ยวคราวหน้าทีมงานไปร่วมด้วยได้ครับเผื่ออยากเอากล้องไปเก็บภาพใช่ไหมแล้วก็เก็บภาพกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมใช่ครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยไปแต่ละที่อยู่แล้วไปขอนแก่นใช่ไหมครับผมก็จะไปราชบุรีพี่ตู่ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ต่างคนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปทำงานเก็บภาพทำมาหากินใช่เก็บภาพนะตู่เขาก็ไปเก็บภาพที่เชียงใหม่นะครับส่วนพี่ๆทั้งสองท่านก็ไปเก็บภาพของแก่นนะครับพี่ก็ไปเก็บภาพที่ผมก็ไปเก็บภาพที่จากราชบุรีมาแล้วก็มาเล่าสู่กันเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงบ้างท่องเที่ยวกันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะกิจกรรมหลากหลายทุกๆปีพอเริ่มเข้าปีใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะกิจกรรมเริ่มเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับจะมีอะไรไฮไลท์เด็ดๆเยอะมากมายคือเรื่องมันมีช่วงนี้ที่มันเหมาะกับการขับขี่รถจักรยานยนต์เดี๋ยวพอช้ากว่านี้ฝนตกแล้วมันก็ไม่ได้แล้วอดไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนแล้วช่วงนี้ต้องมีกิจกรรมเยอะหน่อยกลับมาพูดคุยในเรื่องของกล่องก่อนดีกว่าเมื่อกี้ยังสองกราฟพูดกันไม่จบครับใส่แล้วมันเห็นผลแน่ยืนยันแล้วคุณก๊อฟลองขี่แล้วไม่ได้อวยกันนะเพราะเราก็อยากลองของพี่กิ้งมานานแล้วแหละก็วันนี้ลองของเลยอ่ะได้ยินพี่กิ้งพูดมานานแล้ววันนี้บอกพี่กิ้งเอากล่องมาลองซิมาใส่ดิพี่กิ้งบอกใส่รถอะไรหมดแล้วขบูรถขบูอยู่ใส่ไม่ได้ไม่ได้บอกเดี๋ยวหารถทีมงานเนี่ยใส่ให้ได้รถน้องรถโดช่างภาพรถพี่อ้นนะครับเป็นช่างเป็นตากล้องเนี่ยนะครับก็เลยขอลองเขาหน่อยเพื่อนเขาก็ยินดีให้ลองเราก็แบบอ้าวไหนๆก็ลองแล้วก็นะครับได้เห็นผลเลยนะก็ลองดูครับลองดูคนที่สนใจก็จริงๆแล้วต้องบอกเป็นแบรนด์คนไทยแบรนด์คนไทยต้องสนับสนุนกันนะคนไทยแล้วก็ราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้จริงๆแล้วนะฮะมันกล่องเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ไม่อยากพูดเลยอ่ะ 2,000 ทอน200อ่ะ 1,800 ติดตั้งก็ได้ดูเองก็ได้นี่จริงๆนะเพราะว่าอย่างกล่อง2ใบเนี้ยรวมกันเนี่ยอันเนี้ยอย่างงี้ไอ้ตัวนี้มโนนะฮะเป็นกล่องจุลระเบิดนะฮะไอ้ตัวเนี้ยไปขึ้นมาขึ้นท็อกมาแล้วนะมา2ตัวท็อกมา2ตัวในราคาที่บอกได้เลยว่าไม่ถึง 1,000 นะครับบอกได้เลยนะครับไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 ไปขึ้นมาแล้วเท่าเน็บป่ะเท่าเน็บเท่าเน็บเลยครับ80ใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่อง2ใบเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเท่ากับม้ากับท็อกเนี่ยเท่ากับกล่องแพงๆเอางี้ประเทศได้เลยรถคันนึงอ่ะให้ครบสูตรก็คือตัวนี้กล่องน้ำมันยกสองกราฟไปปรับเรื่องของน้ำมันปรับได้ทีนี้น้ำมันมาดีแล้วไฟต้องมาไฟด้วยเผาไหม้ต้องสะอาดก็เราไปปรับโอ้ไอจุลระเบิดองศาพันจุลระเบิดจุลระเบิดองศาครับฮะนี่สองชุดจริงๆไอ้ตัวเนี้ยจะให้คุณตู่ร้องพอดีคุณตู่ขึ้นเชียงใหม่แต่ตัวเนี้ยชัดเจนตัวนี้บอกว่ามาโหดมากเพราะว่าไปขึ้นมาตกใจเหมือนกันว่าม้ามาตั้งสองตัวท้องมาสองตัวทุกคนแฮปปี้ไม่มาแต่ตำรวจไม่มานะแต่ตำรวจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จะทำให้มันตอบสนองดีไม่จำเป็นว่าจะให้ใส่แล้วเราไปซิ่งกันที่ไหนใช่ห้ามหรืออยากจะซิ่งฮะอยากจะซิ่งก็ไปแข่งในสนามไม่ได้ว่าใช่ไปแข่งในสนามครับเฉพาะแค่กล่องเนี่ยมันช่วยให้อารมณ์การขับขี่สนุกขึ้นมากกว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถจักรยานยนต์ของเราถ้าคุณจะไปแข่งจริงผมว่ามันจะมีเยอะอะไรพี่ต้องไล่โค้งไล่ข้างใช่ใส่ท่อมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ใช่ไหมครับเนี่ยอะไรฮะเมื่อวันอาทิตย์ใส่กล่องเนี่ยสองมาครับถูกใจมากขอบคุณนะครับ
จ้านะครับไม่มีอะไรฮะเจ้าต่อไหมฮะเจ้าของร้านอัธยาศัยดีมากแสดงว่าอ๋อไปเจอพี่กิ๊งมาแล้วอย่างงี้หรือว่าร้านตัวแทนร้านลูกน้องผมเองฮะชื่อช่างเอกอันนี้ก็บอกว่าสอนว่าถ้าลูกค้าเข้ามาอะไรมาอัธยาศัยต้องดีต้องคุยต้อนรับขับสู้ให้ดีไม่ใช่หน้าเหมือนกระโถนงั้นนะฮะต้องคุยกันดีๆครับสวัสดีครับทําอะไรครับไม่ต้องดูแลลูกค้าเชิญครับมัวแต่หน้าบึ้งตึงไปอะไรไปมันก็ถามว่าเราจะมียังไงอ่ะเขาเอาเงินมาให้เราอ่ะไม่เอาได้ไงเราจะคุยยังไงล่ะเอาเงินใส่กระเป๋าเรานะฮะก็ต้องมีบ้างอย่างผมเองเนี่ยผมต้องบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องมาต้อนรับเหมือนกันไม่ต้องทำอย่างงี้เพราะว่าผมก็ไปสภาพอย่างเงี้ยปอนมาปุ๊บติดตั้งเสร็จอะไรเสร็จครับเชิญครับเป็นไงบ้างลองดูอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วพอใจไหมถ้าไม่พอใจอะไรก็ตามเนี่ยถอดเลยครับเพราะว่าผมเหมือนกันถ้าใส่ไปแล้วใส่แล้วเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยความรู้สึกไม่ดีคืนดีกว่าครับเอาเงินคืนไปดีกว่า อย่างนั้นดีกว่าครับแล้วใส่ไปแล้วเนี่ยกล่องทุกใบมีการันตีอยู่แล้วแน่นอนอย่างกล่องนะผมจะรับประกันให้2ปีนะครับรวมถ้าเป็นกล่องมโนเนี่ยนะครับผมการันตีได้เลยรับประกัน5ปีขายไปไม่ใช่ใส่จนขายรถขายอะไรไปข้างเลยนะไม่ต้องกลัวครับตราบใดถ้าผมอยู่ถ้าผมทำกล่องพวกนี้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวเสียเปลี่ยนไม่มีการมาซ่อมมีการอัปเดตให้ตลอดนะครับครับขอบคุณมากนะครับเรียกว่ารับประกันด้วยประหยัดนะฮะกล่องเน็บ2เนี่ยเราจบเลย5ปีใส่ไปเถอะทั้งชุดก็จริงๆแล้วก็เท่าเกือบ 3,000 น่ะ 2,000 กว่าบาทจ้าประมาณนะครับเกือบ 3,000 น่ะทอน100กว่าบาทครับจบเลย220 3,000 ทอน220มาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาจริงๆอยากถามเรื่องกล่องก็โทรเข้ามาได้ที่ทิ้งอยู่แล้วทุกอย่างถามได้เลยครับ02-536-9498นะครับรวมทั้ง SMS เข้ามานะครับที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนนี้คำถามได้เลยนะครับครับผมมาดูเรื่องราวของ SMS ครับ S15i ครับปี2017ล้อซี่ลวดหรือล้อแม็กดีครับมันแล้วแต่ชอบเลยนะแล้วแต่คนชอบอะครับบางคนก็ซื้อซี่ลวดเพื่ออะไรครับเพื่อไปใส่ล้อเล็กไปใส่ล้อ17ล้ออลูมิเนียมต่างๆเพื่อความสวยงามสีสันบางคนใส่ล้อแมตช์ชอบความสปอร์ตไม่ใช่เพื่อความสวยงามพวกล้อเล็กก็ส่วนใหญ่เอาใส่แว่นอะใส่แว่นขี่มันแต่มันก็สวยงามอีกแบบนึงพี่ก็เป็นแนวแต่ถ้าชอบแม็กแน่นอนครับในเรื่องของความทนทานของมันทนกว่าลูกระนาดไม่ต้องยกลุยกันไปได้เลยฝาท่อแล้วก็ฝาท่อมาชุบเลดใช่ครับยางแตกยางรั่วต่างๆเข้าปั๊บปุ๊บไม่ต้องถอดให้เสียเวลาครับยิงสตรีมมิ่งก็คือแทงอย่างเดียวแทงตัวหนอนเข้าไปปุ๊บตัดปั๊บคุณเติมลมไปงานได้เลยแล้วก็แม็กเนี่ยต้องขอให้เป็นยี่ห้อสักหน่อยนะครับเป็นของแท้ก็ดีนะครับอย่าไปเอาแม็กทั่วๆไปที่ขายคู่ละ1,000 กว่า2,000 กว่าเนี่ยนะไม่ดีฮะวิ่งไปฮะแม็กแตกทันทีนะครับก็อันตรายสำหรับตัวเราด้วยเอาที่มีคุณภาพหน่อยถามว่าออกมาเดิมๆกับซีรั่วกับล้อแม็กพอกันครับขี่สนุกเหมือนกันขี่พอกันเหมือนกันทัศนะไม่ต่างความเร็วต่างกันน้ำหนักรถต่างกันใช่เพราะว่าแม็กมันจะหนักกว่าซีรั่วอยู่แล้วแต่ว่าการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยต้องยกให้แม็กเขาเพราะว่าแม็กเขาดูแลรักษาง่ายเช็ดถูง่ายอะไรง่ายแต่ซีรั่วถามหน่อยว่าเวลาเจอคนเจออะไรเนี่ยเราต้องโอ้โหต่อไปรูดทีละเส้นมีกี่เส้น3-6เส้นมันก็ต้องรูดไปแล้วก็ใช้ไปมันก็จะดำต้องมานั่งคอยตั้งต้องวงล้อใหม่ซีลวดใหม่ตกหลุมไปเอาแล้วล้อพับอย่างนี้แล้วซีลวดขาดก็มีถ้าขี่อย่างเดียวยุคผมนะสมัยตอนยุคผมที่ใช้ซีลวดชุบโตนะจะมีแป้งด้วยจะมีแป้งล้างเสร็จที่สอพองรูดเพื่อความเงาเพราะเป็นซีลวดชุบพิเศษใช่ครับพักเดียวถ้าแบบละเลยแบบไปละเลยเจอฝนหน่อยกระเด็นใส่หน่อยก็เรียบร้อยแล้วดำไปแล้วร่อนไปแล้วฉะนั้นแล้วครับการใช้งานเหมือนกันแล้วก็ความสวยงามสวยคนละแบบใช่นั่นเองครับแต่สมรรถนะเหมือนกันเหมือนกันเขาถามถึงรีวิวครับ GSX S1000F ให้หน่อยครับตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับสปอร์ตทัวริงเป็นตัวแฮนด์บาร์แต่มีแฟริงของ GSX 1000cc ตัวนี้จะอารมณ์เดียวกับตัว GSX 1000R แต่เขาเรียกว่ามีการปรับในเรื่องของรอบเรื่องของทอร์คให้มันเบาบางลงมันจะไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดขนาดตัวสปอร์ตอย่าง GXR ครับมันเป็นรหัส S นะครับเพราะฉะนั้นเราคือมันไม่ง่ายมันมี 1000F กับ 1000F กับ 1000S S S 1000F อ่ะก็เป็นตัว4สูบเหมือนกันพี่จะเป็นแฮนด์บาร์แฮนด์บาร์มีแฟริงแต่ถ้าไม่มี F ข้างหลังอ่ะครับจะเป็นแน็กเก็ตเลย S 1000อันนั้นเป็นออกแนวสปอร์ตกว่าอ่ะตัวนี้สปอร์ต F เนี่ยคือฟูลแฟริงไงถ้าไม่มี F อ๋อเป็นแน็กเก็ตเข้าใจแล้วรหัส S750 อ่ะตัวนี้จะเป็นสปอร์ตทัวริงหรือว่าแฮนด์บาร์อารมณ์จะถ้าใครหวังว่าแบบโอ้จับตัวนี้แล้วต้องอารมณ์เดียวกับตัว GSX ตัวพวกรหัส L อ่ะก็จะอาจจะแบบไม่โดนไม่ใช่ว่าท
ทอกมันหายครับมันเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่นิ่มนวลด้วยท่าทางด้วยสรีระต่างๆเนี่ยโพซิชั่นต่างๆมันถูกเปลี่ยนไปด้วยแฮนด์ที่ไม่ได้ไปก้มหมอบเพราะฉะนั้นการขับขี่สไตล์ที่บอกว่าเป็นสปอร์ตทัวริ่งมันก็เลยให้อารมณ์แบบสบายๆขี่นุ่มๆแต่ถามว่าในรอบกลางและรอบปลายเนี่ยแน่นอนครับพละกำลังมันจะมาแบบมหาศาลแต่อาจจะไม่โดดเด่นทอร์คจะไม่โดดเด่นและรวดเร็วเหมือนกับตัว GXRรหัส R คือมันจะเป็น R คือเรซซิ่งแล้วมันจะไปทางสปอร์ตจ๋าไปหน่อยแต่ถามว่าขี่ง่ายไหมเป็นอะไรที่ขี่ง่ายขี่สนุกเพราะว่าแฮนด์บาร์เวลาเลี้ยงมันจะเบากว่าแฮนด์หมอบก็ต้องเลือกเอาไงว่าเอาขี่แบบไหนพวงมาลัยรถอ่ะพี่ซื้อมาพวงมาลัย17 18สมัยก่อน15พอเปลี่ยน14ถ้าเป็นพวงมาลัยถ้าไม่ใช่พาวเวอร์นะเวลาโยกเห็นไหมโอ้โหสาวหนักเลยแฮนด์ก็เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยแฮนด์มอเตอร์ไซค์ก็เกี่ยวไปแฮนด์หมอบปุ๊บเนี่ยใช่ไหมใช่เลี้ยวยากเลี้ยวยากพอเจอแฮนด์บาร์ขึ้นมาขับง่ายเบาท่านั่งสะดวกไม่เมื่อยเนี่ยเขาจะเน้นในระบบที่ต่างกันแต่ว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์เหมือนกันต่างแค่ในเรื่องของทอร์กแล้วก็ไลติ้งโพซิชั่นนะขี่สนุกขี่สบายออกทริปหรือใช้งานในเมืองก็ตอบโจทย์ได้นะครับราคาก็ไม่แพงมากครับอ่ะประมาณนี้มาดูเอสเอฟกันต่อดีกว่านะครับเบนเล่ครับขับดีเปล่าขับพอดีดีเปล่าครับพอดีจะซื้อตัว600ครับแนะนำด้วยครับ600เบนเนลี่ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีจริงๆใช่เพราะว่าถือเป็นกระแสที่เขาขายดีอ่ะขายดีจริงๆนะฮะขายดีมีกลุ่มมีขับเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยเดียวครับเป็นรถที่ให้มาครบอัพไซด์ดาวดิสเบรกหน้าคู่นะครับเครื่องยนต์4สูบท่อออกตูดใช่ป่ะท่อออกตูดใช่ใช่เป็นการดีไซน์ระหว่างอิตาลีที่ดีไซน์ให้แน่นอนเรื่องของความสวยงามมันเป็นเหมือนรถมันอวกาศอ่ะครับสวยนะไม้ก็สวยนะฮะไม้สวยหน้าสวยมันดูดีมีชาติตระกูลเลยคือคล้ายทรานสฟอร์เมอร์อ่ะไม่ใช่ทรานสฟอร์เมอร์เป็นรถที่ออกแบบสวยล้ำดีนะครับน่าใช้ราคาไม่แพงแล้วมีกลุ่มมีขับตอนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่ก็หาง่ายแล้วเพราะว่ารถเครื่องตลาดมีคนใช้เยอะอะไหล่ซัพพอร์ตมีเยอะบางกลุ่มเนี่ยแทบไม่ต้องไปหาร้านเลยถ้ามีกลุ่มนะพี่ครับผมขาดนั่นผมขาดนี่อ๋อมีคนนั้นมีอ่ะบางทีไม่ต้องจ่ายตังค์มีอะไรมาแลกเฮ้ยอันนั้นเราขาดพี่มีผมขาดเป็นกลุ่มเป็นขับพวกนี้จะดีตรงที่ว่าในเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายค่อนข้างจะสบายและง่ายนะครับถ้าเล่นรถที่มันไม่มีกระแสเนี่ยก็จะลำบากลำบากหาอะไรในเรื่องของสูบบริการแต่เบนเลี่ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ตัว600ครับเป็นหัวฉีดที่แล้วก็ตอนนี้เรื่องของแบรนด์ก็เริ่มจะนิ่งกันดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะครับเพราะว่าแรกๆก็มีการเปลี่ยนดีบ้างเรียกอะไรตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วทุกอย่างช่างเริ่มเก่งขึ้นใช่ก็มีการเทรนนิ่งมีการเพราะอะไรเรื่องจริงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยปัญหามันกลับมาเยอะมากไงเรื่องระบบไฟต่างๆอ่ะระบบไฟเป็นเรื่องของเคมด้วยเลยแต่แน่นอนพอมาเยอะมียอดขายดีทุกอย่างมันก็พัฒนาตามไปหมดแล้วมันต้องขยับตามหาลูกค้าไปในทิศทางที่ดีแล้วกันแบนเนอร์ลี่ก็ใช้เลยทีเดียวน่าสนใจทีเดียวครับเขาบอกฟอร์ซ่าวิ่งสุด ไม่เหนื่อยแบบไม่เหนื่อยเดิมๆได้เท่าไหร่เดิมไม่สุดเลยฮะเต็มที่เลยอยู่ประมาณ140ถึง145 104เพราะนั้นเราก็ไปที่140ถึง145เต็มที่เลยฮะเดิมๆเลยครับตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่หนักไงประมาณ104ตัวใหญ่ก็ได้ตัวบางก็ได้นะครับยืนพื้นเลยเราหลายประมาณเนี้ย104 140 145เต็มที่เดิมสแตนดาร์ดไม่มีการโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นครับครับนะถ้าทำนิดหน่อยก็จะไหลได้มากกว่านั้น155ถึง160ครับสบายสบายทำข้างครับไล่ยุ่งมันขุดชามไล่เม็ดหลักๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาท่อของ500มาแปลงใส่โอ้โห106สบายสบายเห็นอยากให้ขึ้นเร็วขึ้นพัดหน่อยก็กล่อง GLP เข้าไปด้วยนี่เอาเรื่องจริงนะใช่ได้เลยมีกล่อง GLP พ่วงได้ใส่โอ้โหใส่กันเขาใส่กันตุ้มตามเลยฮะ Forza เข้าไปเนี่ยนะฮะลองเข้าไปดูใน Forza ขับ Thailand ก็ได้หรือใน Facebook อ่ะครับจะมีกลุ่มใหญ่ๆเขาเล่นกันอยู่วันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของแว่นหน่อยพี่กิ้งใส่อยู่กล้องจับพี่กิ้งก่อนนี่ครับคือ Farowa นะครับเพิ่งมาบอกว่าทาง Speed Channel ดีกว่าทางโรงงานมาเอามาฝากคุณผู้ชมสายจริงๆแล้วสำหรับใช้ได้ทั้งขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์หรือจะเป็นแว่นใส่สวยๆก็ได้คือมี2แนวอันนี้เป็นแนวสปอร์ต1แพ็คเกจมันจะมีตัวแว่น2อันอย่างที่เห็นนี่มีเคส2อันนี่พี่กิ้งใส่อยู่เป็นตัวเคสสีดำเคสสีดำแล้วก็มีเคสสีน้ำเงินให้เคสสีน้ำเงินซึ่งเลนส์ก็จะมีอยู่โอ้โห5แบบเลือกได้ตามใจชอบเลยสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เปลี่ยนเลนส์ได้แล้วก็จะมีกล่องนะฮะกล่องที่จะมีแพ็คเกจเป็นกล่องแข็งเป็นเคสแข็ง
จะพกติดตัวหรือเอาไปไหนสลับเลนก็คือบางทีเราขี่สมมติขี่มอเตอร์ไซค์ไบเกอร์ทั้งหลายตอนนี้กลางวันกลางวันใส่ปลอดตัดแสงใส่อะไรฮะปลอดใช่ไหมหลายคนจะเจอเหมือนผมผมนี่โอ้โหออกคือออกจากบ้านแต่บ่ายไงก็ใส่แว่นดำอะไรกันแดดแต่ว่าไปยาวไม่ได้กลับบ้านไงอันนี้ครับนี่กันแดดนี่กันแดดอันนี้ก็เหมือนกันเลนดำที่เป็นโพลาไรซ์ใช่ไหมต่อไปโอ้โหเยอะมากอันนี้เป็นปลอดปลอดกลางคืนมีปลอดนิดนึงยังไม่หมดนี่ตัดแสงครับสีเหลืองก็จะเห็นชัดในที่มืดเจ๋งมากแถมไม่พอนี่หูรัดครับมีสายรัดด้วยสายรัดด้วยกันแว่นตกในหนึ่งชุดนะยังไม่พอสายของคอนี่ครับซองใส่ซองใส่ให้ยังไม่พอพอแล้วบ้างพี่มีผ้าใบใบการันตีใบการันตีมีครบมีครบไปดูเรื่องราวของสกู๊ปของแว่น Followa แล้วก็ Giovanni ครับในแนวของแฟชั่นสปอร์ตและแฟชั่นครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Followa ครับ Followa เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรือหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Giovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่น Followa ตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับ
มูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ